เมื่อกลุ่มนักสำรวจดันไปเจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตที่หลับไหลมานานถึง 5,000 ปีภายในสุสานฟาโลและนั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่อาจนำไปสู่วันสิ้นโลก Prisoner of the Sun เมื่อนานมาแล้วในช่วงเวลาที่มนุษยชาติยังไร้ซึ่งการพัฒนาโอซิลิสซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความตายได้มอบของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้แก่มนุษยชาติผืนดินที่อยู่อาศัยสถาปัตยกรรมและความรู้ทั้งหมดล้วนเป็นของขวัญที่มนุษย์ได้รับมาจากเทพโอซิลิสแต่นั้นกลับต้องแลกมาด้วยการที่มนุษย์และโลกทั้งใบต้องตกเป็นทาสของเทพแห่งความตายผู้นี้เมื่อถึงเวลาที่กำหนดแต่ฟาโรห์กับร่วมมือกับเทพองค์อื่นๆเพื่อที่จะหยุดไม่ให้มันเกิดขึ้นเทพโอซิลิสจะมาที่โลกเมื่อดวงดาวทุกดวงเคลื่อนตัวมาเรียงกันมันจะเกิดขึ้นในทุกๆ 5,000 ปีและเมื่อเวลาได้มาถึงฟาโรห์และเหล่าเทพก็ได้จัดการกับโอซิลิสจิตวิญญาณแห่งเทพผู้ชั่วหลายได้ถูกนำไปคุมขังไว้ในชั้นใต้ดินที่เป็นดังเขาวงกตที่ซ่อนอยู่ในพีระมิดมนุษย์บางส่วนที่บูชาเทพโอซิลิสยังคงพยายามตามหาและพยายามที่จะปลดปล่อยเทพแห่งความตายผู้นี้อยู่เสมอเพื่อแลกกับพลังอำนาจโดยไม่สนชะตากรรมของโลกตำนานกล่าวว่าเทพโอซิลิสจะถูกปลุกขึ้นอีกครั้งโดยสายเลือดแห่งฟาโรห์ทายาทเพียงคนเดียวของฟาโรห์คือเจ้าหญิงอมานาปูเธอเสียชีวิตหลังจากให้กำเนิดบุตรทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงแต่มหาฟาโรห์กลับยังไม่วางใจเขาได้นำร่างของบุตรสาวไปฝังไว้ในส่วนลึกของพีระมิดเขาได้สร้างกุญแจสวรรค์เพื่อปิดตายสุสานฟาโรห์ได้ฝังทหารนับพันของเขาในรูปแบบของมัมมี่เพื่อปกป้องสุสานจากผู้ที่แสวงหาในอำนาจตัดมาที่ปัจจุบันดาร์กซึ่งเป็นนักโบราณคดีได้เดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งในอียิปต์เขาถูกเพื่อนร่วมงานของเขาที่ชื่อว่าเฮเธอร์และศาสตราจารย์เฮเดนบ่นที่เขายังมาช้าเหมือนยังเคยศาสตราจารย์เฮเดนบอกกับผู้ช่วยของเขาว่าชาวอียิปต์สร้างพีระมิดขึ้นมาตามความรู้ที่พวกเขาได้รับมาจากสวรรค์ในอีก7วันดวงดาวจะมาเรียงตัวกันที่พีระมิดในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆก็มีสายโทรเข้ามายังโทรศัพท์ของศาสตราจารย์เขาออกไปรับสายตอนนั้นเองก็มีคนงานคนหนึ่งแอบย่องไปด้านหลังของรถและขโมยไม้เท้าของศาสตราจารย์ออกไปนักวิชาการที่ชื่อว่าแมนเดลาได้มาคุยกับดักเกี่ยวกับโบราณวัตถุที่เขาเพิ่งจะขุดขึ้นมาได้ทั้งสองเปรียบเสมือนลูกศิษย์กับอาจารย์ดักพูดขึ้นมาว่ามันน่าจะมีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากเคยเกิดขึ้นที่นี่ที่ไหนสักแห่งนอกกรุงไคโรชายคนหนึ่งขับรถเข้ามายังสถานที่แห่งหนึ่งที่มีสภาพทรุดโทรมเข้าไปพบกับคนงานที่ขโมยไม้เท้ามาจากศาสตราจารย์เฮเดนชายคนนั้นเดินเข้ามาในสถานที่ลับแห่งหนึ่งเราได้รู้ว่าเขามีชื่อว่าปีเตอร์ปีเตอร์ได้พบกับชายคนหนึ่งที่กำลังนั่งสูบบุหรี่อยู่ดูเหมือนว่าปีเตอร์จะอยากได้ของบางอย่างจากชายคนนั้นแต่พ่อค้าผู้นี้กระบอกกับปีเตอร์ว่ามันมีคนอื่นที่ยินยอมจ่ายให้เขาในราคาที่ดีกว่าแล้วปีเตอร์บอกว่าเขายินดีจะจ่ายให้ในจำนวนที่มากกว่าคนคนนั้นหลายเท่าหลังตกลงกันได้ทั้งสองคนจึงเข้าไปในอีกห้องหนึ่งพ่อค้าเปิดตู้เก็บของและหยิบสิ่งของที่ปีเตอร์ต้องการออกมามันคือกุญแจแห่งสวรรค์เมื่อได้กุญแจมาแล้วปีเตอร์กลับแทงพ่อค้าด้วยมีดที่ซ่อนอยู่ในไม้เท้าของศาสตราจารย์เฮเดนก่อนที่จะจากไปไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเฮเดนได้มาถึงที่อยู่ของพ่อขาเพื่อรับกุญแจแห่งสวรรค์ตามที่ตกลงซื้อขายกันเอาไว้เขาถึงกับตกใจเมื่อได้พบกับร่างของพ่อขาที่นอนโตเย็นไปแล้วปีเตอร์โทรเข้ามาหาศาสตราจารย์เฮเดนเขาเล่าถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปปีเตอร์ขู่ว่าถ้าหากศาสตราจารย์ไม่ทำตามที่ต้องการเขาก็จะส่งไม้เท้าซึ่งเป็นอาวุธในคดีฆาตกรรมนี้ให้กับตำรวจศาสตราจารย์เฮเดนมาพบกับหมอดูที่ชื่อว่าแคลร์เขาอยากรู้ถึงอนาคตเธอบอกว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาพยายามมาหลายปีได้สำเร็จแต่เธอกลับเลือกที่จะปกปิดเรื่องที่เขาจะต้องพบกับจุดจบที่น่าเศร้าในเวลาอันใกล้ไว้เป็นความลับศาสตราจารย์เฮเดนได้มาพบกับปีเตอร์ในเวลาต่อมาปีเตอร์บอกกับศาสตราจารย์ว่าเขาต้องการที่จะเข้าไปในสุสานนั้นด้วย 50% ของสมบัติจะต้องเป็นของเขาศาสตราจารย์เฮเดนที่ไม่มีทางเลือกจึงจำใจต้องยอมเขาบอกกับปีเตอร์ว่าให้นำกุญแจมาที่ออฟฟิศของเขาในวันพรุ่งนี้กลับมาที่สุสานดักพาอาจารย์กลับไปที่ห้องของเขาดูเหมือนว่าเขาจะป่วยหนักหลังพยายามค้นคว้ามานานโดยที่ไม่ได้พักผ่อนแมนเดลาบอกว่าดักต้องเข้าไปในพีระมิดแทนเขาดักปฏิเสธเขาคงไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้แต่แมนเดลากลับยืนกรานและขอร้องให้เขาเข้าไปนั่นจึงทำให้ดักต้องตอบตกลงไปอย่างไม่เต็มใจวันรุ่งขึ้นศาสตราจารย์เฮเดนส่งคนไปรับซาร่าซึ่งเป็นลูกสาวของเขาที่สนามบินดักได้พบกับเธอที่ล็อบบี้ในโรงแรมเขาบอกซาร่าเกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของแมนเดลาหลังรู้ว่าแมนเดลาสั่งให้ดักมาแทนซาร่าก็ถึงกับโกรธเธอบอกกับเขาว่าแมนเดลาเป็นคนเดียวที่สามารถทำงานนี้ได้ซาร่าละให้ดักออกไปให้พ้นผลหน้าเธอไม่กี่นาทีต่อมาซาร่าก็เข้าไปคุยกับพ่อของเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ศาสตราจารย์เฮเดนกลับตกลงที่จะให้ดักมาแทนดักเคยทำงานกับแมนเดลาอย่างใกล้ชิดเขาเป็นคนที่เหมาะสมซาร่าโทรไปหาดักเธอจำใจต้องขอโทษที่ตัวเองหยาบคายใส่เขาก่อนหน้านี้เมื่อดักมาถึงเฮเดนก็แนะนำให้เขารู้จักกับนักประวัติศาสตร์คนอื่นๆที่จะมาร่วมในการสำรวจในครั้งนี้ทั้งหมดได้เดินทางเข้าไปที่พีระมิดที่เพิ่งถูกค้นพบพวกเขาตัดสินใจตั้งแคมป์ที่นี่เพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าไปในสุสานในตอนรุ่งสางในคืนนั้นขณะที่ดักกำลังนั่งดื่มชาซาร่าก็ได้เข้ามาคุยกับเขาเธอเล่าให้เขาฟัง
ว่าแม่ของเธอเสียชีวิตไปเมื่อ10ปีก่อนในตอนที่เธอออกจากบ้านไปเพื่อสำรวจพีระมิดแม่ของเธอถูกปล้นและทำร้ายจนเสียชีวิตนี่คือสิ่งที่ตำรวจบอกกับเธอแต่ซาร่าก็ยังไม่ปักใจเชื่อดักที่ได้ยินอย่างนั้นก็กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียที่เธอต้องเผชิญเช้าวันรุ่งขึ้นคนงานถูกสั่งให้พังกำแพงเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าไปในพีระมิดเมื่อเข้าไปด้านในพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้พบกับฝูงแตนจำนวนมากที่ดักรออยู่บางคนถูกต่อยถึงขั้นเสียชีวิตหลังถูกเหล็กจากแตนนับหลายร้อยตัวลุมต่อยพวกเขาตัดสินใจที่จะใช้เส้นทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงจากฝูงแตนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องถัดไปมันมีรูปปั้นขนาดเล็กถูกวางเอาไว้บนก้อนหินขนาดใหญ่คนในทีมคนนึงเข้าไปหยิบมันมาดูจู่ๆประตูก็พังมาทับร่างของคนงานทำให้หนทางเดียวที่พวกเขาจะออกไปจากที่นี่ได้ก็ถูกปิดลงพวกเขาเดินลึกเข้าไปในพีระมิดมากขึ้นเรื่อยๆดักมองเห็นบันไดที่ซ่อนอยู่จึงบอกกับทุกคนพวกเขาเชื่อว่าบันไดนี้จะนำทางไปสู่ด้านในของสุสานหลังจากที่ขึ้นบันไดไปแล้วพวกเขาก็ได้พบกับห้องฝังศพของเจ้าหญิงที่หายสาบสูญไปเมื่อนานมาแล้วคนในทีมแยกกันไปตรวจสอบสิ่งที่พบอยู่ภายในจู่ๆพวกเขาก็พบกับประตูที่ซ่อนอยู่และเมื่อประตูเปิดออกพวกเขาก็ถึงกับช็อกไปเลยเมื่อได้พบกับเขาวงกตอะไรที่สิ้นสุดมันบังคับให้พวกเขาต้องเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆศาสตราจารย์เฮเดนได้สั่งให้ปีเตอร์อยู่ด้านหลังพวกเขาปีเตอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็เสียสติและวิ่งไปด้วยความกลัวมันทำให้ประตูอีกบานปิดลงพวกเขาถูกแยกออกจากกันเป็น2กลุ่มยูฟ่า12เซิร์ฟแท้มาแรงอันดับ1ในตอนนี้คลิกเดียวจบมีครบทุกความมันสมัครฟรีไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทิร์นฝากถอนระบบออโต้รองรับทุกบัญชีธนาคารบอนหวยมวยสล็อตบาคาร่าและอื่นๆอีกมากมายจาก30ค่ายยักษ์ใหญ่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 5,000 เกมคืนยอดเสีย 4% ทุกวันแบบไม่ต้องทำเทิร์นไม่มีล็อกยูสไม่ปรับอัตราการแพ้ชนะมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้ที่แอดไลน์ตามนี้หรือกดที่ลิงก์ในคอมเมนต์ดักซาร่าและคนในทีมบางส่วนตัดสินใจที่จะเดินต่อไปมันเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้และควรทำโชคร้ายที่คนหนึ่งในกลุ่มเดินไปตกหลุมลึกจนเสียชีวิตพวกเขาถึงกับช็อกและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าซาร่าดักและแคลร์ที่มากับศาสตราจารย์เฮเดนค่อยๆลงไปในหลุมอย่างระมัดระวังทั้งสองกลุ่มค่อยๆเดินต่อกันมาเรื่อยๆจนกลับมารวมกันได้อีกครั้งพวกเขามุ่งหน้าไปยังเส้นทางที่จะพาไปสู่ใจกลางของพีระมิดมันคือสถานที่ที่เป็นหัวใจหลักของทุกอย่างเมื่อเดินไปได้สักพักพวกเขาต้องหยุดทันทีเมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันคือร่างทหารมัมมี่ที่ยืนเรียงกันนับพันโดยมีสายตาที่จับจ้องไปยังหลุมศพของเจ้าหญิงจู่ๆโลเซนเต้ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทางของศาสตราจารย์เฮเดนก็พูดขึ้นมาว่ามัมมี่พวกนี้ดูแปลกประหลาดเกินกว่าที่จะเป็นมนุษย์จู่ๆมัมมี่ตัวนึงก็กลับมามีชีวิตขึ้นมาและเข้าบีบคอซาร่าพวกเขารีบยิงใส่มัมมี่จนซาร่าหลุดออกมาได้มัมมี่ตัวนั้นไม่ยอมตายและเริ่มที่จะไล่ตามพวกเขาคนในกลุ่มพยายามที่จะหนีพวกเขาคนนึงถูกมัมมี่จัดการทุกคนถึงกับช็อกกับสิ่งที่เห็นพวกเขารีบวิ่งหนีต่อไปจนถึงประตูนึงที่พาพวกเขาไปยังอีกฟากหนึ่งในที่สุดศาสตราจารย์เฮเดนก็ได้เผยความลับออกมาทั้งหมดเขาออกคำสั่งให้ลูกสาวของเขาอย่างซาร่าเข้าไปเปิดประตูที่อยู่ตรงหน้าของเขาโดยกุญแจแห่งสวรรค์ไม่เพียงแต่ลูกสาวของศาสตราจารย์จะเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจนี้ตั้งแต่แรกแต่เธอยังเป็นถึงผู้สืบเชื้อสายโดยตรงของบุตรสาวแห่งฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่เมื่อเปิดประตูเข้าไปพวกเขาก็ช็อกไปเลยเมื่อพบกับเมืองโบราณที่ซ่อนอยู่ภายใต้พีระมิดซาตาจันเฮเดนสั่งให้ลูกน้องของเขาจับซาร่าไปไว้ที่บันลังเฮเดนจึงเปิดเผยแผนการชั่วร้ายของเขาเขาตั้งใจที่จะให้ลูกสาวของตัวเองเป็นพลังชีวิตเพื่อใช้ในการคืนชีพให้แก่เทพโอซิลิสปรากฏว่าแม่ของซาร่าไม่ได้ตายเพราะกลุ่มโจรเธอถูกจัดการเพราะไม่ยอมทำตามคำสั่งบ้าๆของซาตาจันเฮเดนซาร่าเสียใจมากเมื่อได้รู้ถึงความจริงอันน่าเศร้าเกี่ยวกับแม่ของตัวเองช่วงเวลาที่สำคัญได้มาถึงแล้วซาตาจันเฮเดนทำตามขั้นตอนเพื่อปลุกเทพโอซิลิสให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลดักใช้จังหวะที่ทุกคนเผลอแอบมาช่วยปลดซาร่าออกจากพันธนาการเธอใช้โอกาสนั้นหยิบปืนของดักออกมาจัดการกับพ่อผู้ช่วยไร้ของตัวเองซาตาจันเฮเดนเสียชีวิตลงในแบบเดียวกับที่หมอดูเห็นจู่ๆพีระมิดก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมันพังทลายลงมาพิธีกรรมคืนชีพเทพเจ้าแห่งความตายได้ถูกหยุดลงก่อนที่มันจะเสร็จสิ้นดักพาซาร่าหนีออกมาได้ทันเวลาพวกเขากอดกันท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังพวกเขาแคลร์ปีเตอร์ดักและซาร่ารอดตายออกมาได้และเรื่องแล้วทั้งหมดก็จบลงเพียงแค่นี้ครับ